ซึ่งจากที่สมโมสรได้ถแถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปว่าจะไม่ส่งนายวลาวุฒิสุขุนาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนขัดคดีความจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายจึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่โดยมีมติจากสมโสมสรชมบุรีเอฟซีจะทําการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันทีและจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมในาตสิทธิ์สิงโตทองผ่านคลิปวิดีโอที่ขอยุติบทบาท ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชลบุรีเอฟทางผู้บริหารสโมสรขอรบการตัดสินใจและมีมติอนุมัติให้มีผลตามประสงค์ของเจ้าตัวเช่นกันสุดท้ายทางสโมสรชลบุรีเอฟขอเน้นย้ำเรื่องการแสดงจุดยืนของสโมสรที่ไม่เห็นด้วยและยอมรับไม่ได้กับการกระทำของนายวรลาวุิสุขุนาผู้รักษาป,ประตูสโมสรชลบุรีเอฟ